ชินะครับเก๋เหรอคำถามแรกเริ่มเลยนะฮะคำถามแรกนะครับรู้สึกอย่างไรบ้างที่ครั้งนี้ได้มาขึ้นเวทีเค้าดาวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอันนี้พี่ทราบกันยังฮะคำถามชอบเป็นชิบูกะเก๋เหรอเทคโนโลยี가장 큰 카운트다운 행사인 여기 센트럴 월드에 오시게 됐는데 여기는 아시아의 타임스퀘어 같은 곳이에요. 그것도 한국 그리고 또 아시아 아티스트 대표로 해서 오늘 영재 씨가 홀로 무대에 서시게 되는데 마지막 순서로 소감이 어떠신지 부탁드릴게요. 일단 기분이 너무 좋고 한국이 아닌 이제 다른 나라 이제 태국에 와가지고 카운트다운을 하는 게 너무 뜻깊은 것 같아서 또 이제 또 한국이랑 다른 분위기를 제가 또 느껴보는 것 같아서 덕분에 더 좋은 기운 받아서 새해 더 좋은 일 많을 것 같아서 여러분들 앞으로도 잘 부탁드립니다. รู้สึกดีใจนะฮะที่ได้มาในครั้งนี้แล้วก็เป็นสภาพแวดล้อมที่แตกต่างเขาดาวที่แตกต่างจากที่เคยอยู่ที่เกาหลีครั้งนี้ได้มาเปลี่ยนบรรยากาศได้มาที่เมืองไทยซึ่งครั้งนี้ก็ได้มาเจอประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้รับ energy ใหม่ๆซึ่ง energy ดีๆแบบนี้เนี่ยผมได้ไปในปีนี้ปีหน้าก็จะได้ใช้ energy นี้กับงานที่ดีสิ่งที่ดีต่างๆต่อไปนะฮะสวัสดีบีไมค์ครับคำถามต่อไปนะบางใจครั้งนี้ใช้เวลาดีๆกับอากาเซ่เป็นยังไงบ้างอีกวันนี้เที่ยวอากาเซ่มาตัวชงชิการ์ดโบนิต้าของสุดที่สุขภาพอุตส่าห์เออ오랜만에와도열렬히환영해주셔서고맙고또이렇게카운트다운행사도함께했는데이제내년에는와가지고콘서트할예정이어서그때도많이사랑해주시러와주셨으면좋겠습니다ให้การต้อนรับที่อบอุ่นอยู่เสมอนะฮะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยได้มาเขาดาวร่วมกันด้วยแต่ปีหน้าเราจะได้มีคอนเสิร์ตร่วมของผมในเมืองไทยร่วมกับอาเซียนในเมืองไทยด้วยนะครับจะขอให้ทุกคนติดตามด้วยนะฮะคำถามที่3นะครับปีนี้เองผลงานของเจ้าแจ็คปีหน้าจะได้ผลงานอะไรอีกนะฮะ내년에활동계획에대해서말씀부탁드릴게요내년에활동계획은아마내년에는일단콘서트를하려고준비하고있고요콘서트가아직은최대의계획인것같아요ปีหน้าก็คงจะพูดถึงแผนอื่นๆไม่ได้นอกจากแผนที่ใหญ่ที่สุดก็คือคอนเสิร์ตนะฮะของในปีหน้าครับให้วิวยองแจในปีนี้ที่ผ่านมานะฮะ2023ยองยองแจคือรีวิวให้บนดาวรีวิวบนดาว너무고생많았고24년에는좀덜고생하고여러분들많이찾아볼수있는그런한해가됐으면좋겠습니다ต้องขอบคุณในความทุ่มเทความเหนื่อยของยองแจในปี2024ต้องขอให้ยองแจทำงานให้หนักเหนื่อยน้อยลงแต่ว่าได้เจอกับแฟนได้บ่อยขึ้นนะครับโอเคสุดท้ายแล้วนะมีอะไรที่ยองแจจะบอกหรือว่าอวยพรอะไรกับแฟนไทยในปีใหม่นี้นะครับมาที่มาของเราเทคโนแพนด์หรือเทคโนภูมิอะไรกันแค่อินสตาแกรมก็ตีกันแล้ว일단 제가 여기 와서 감히 인사를 해도 될지 모르겠지만 너무너무 초대해 주셔서 감사하고 이렇게 마지막 날에 불러주신 만큼 무대도 열심히 재밌게 하러 갈 테니까 제 무대 보시고 새해 제 복보다도 더 많이 가져가고 항상 건강하고 다 필요없고 모든 건강해야 저도 볼 수 있고 이렇게 31일 날 축제도 즐길 수 있을 거니까 여러분들 무조건 건강하세요 그리고 제가 진짜 많이 사랑합니다สำหรับที่ครั้งนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าไม่รู้ว่าเหมาะสมหรือเปล่าที่ได้รับการยกย่องถึงขนาดได้รับเชิญให้มาเป็นศิลปินที่จะขึ้นเวทีเขาดาวแบบนี้ในเมืองไทยนะฮะซึ่งในปีนี้เนี่ยผมก็กับสิ่งที่ความไว้วางใจที่ได้รับเนี่ยผมก็จะเต็มที่บนเวทีขอให้สนุกร่วมกันในเวทีสุดท้ายของปีนี้นะฮะส่วนปีที่ทำความพร้อมต่างๆที่ให้กับผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสุขแล้วก็รวมถึงความแข็งแรงเนี่ยขอให้ทุกคนได้รับกลับมาเช่นเดียวกันโดยเฉพาะปีหน้าเนี่ยสิ่งอื่นไม่จำเป็นเลยต้องจากความแข็งแรงนะฮะซึ่งแข็งแรงต้องทนต้องแข็งแรงถึงจะได้เจอหน้าสิ่งการและการแบบนี้นะครับแล้วก็พอจะเจอหน้าสิ่งการและการแบบนี้เราก็จะได้มีเวลาที่ดีร่วมกันในปีถัดไปด้วยแล้วก็ปีปีหน้าเราจะได้มาสนุกกันแบบนี้ได้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะโอเคคุณก๊อฟด้วยกับกองเชียร์ด้วยนะฮะสวัสดีปีใหม่ครับมาชิมาก็สวัสดีปีใหม่ครับ